ษครับขอโทษครับช้ำหมดกับพอดีก็ถุงมันไม่ดีนี่แม่ถุงขาดเหรอครับแปะมีถุงอีกใบหนึ่งไหมไม่ต้องไม่ต้องส้มซ่ามยังไงเหยียบเข้ามาได้ขอบใจนะพ่อหนุ่มมาขอใบชาเตี๋ยหน่อยแหมอายุยืนจริงเชียวพ่อคุณพูดถึงก็มาพอดีสวัสดีครับพระศรีไหว้พระเถอะพ่อมาสั่งของแล้วครับทำไมงวดนี้มาไวจังของมันขายดีนะพ่ออ่ะเดี๋ยวไปแบ่งกันเองนะแล้วเองไปไหนมาล่ะเนี่ยไปซื้อยาให้เตี่ยแล้วแป๊บไม่เอาใบชานี่แหละที่ลงสีมันหมดวันนี้ทำไมเตี่ยไอทีจังเลยมะแหมขยันขันแข็งจริงเชียวนะพ่อคุณแหมมันน่าขอไปเป็นเขยซะจริงมาสีนี่ป้าพูดจริงนะไปเป็นเขยอยู่ข้างมังเถอะนะพ่อซาแล้วผมจะไปแต่งงานกับใครล่ะครับพ่อสีอ้าวก็หลานสาวป้าไงที่เคยเอารูปให้ดูอ่ะจำไม่ได้เหรอก็คนที่เองเคยบอกว่าหน้าเหมือนดาราไงบ้านป้าน่ะไทยแท้แต่งเข้าไปเป็นเขยก็ไปกินสมบัติเขาทางนู้นพี่น้องทางนี้ไม่ต้องมาแย่งกันดีออกเนื้อแม่ย้อยเนาะซื้ออะไรครับพูดถึงก็มาพอดีนี่ไงหลานสาวป้าที่พูดถึงนี่สมพรเพียงเพนนี่แม่ย้อยนี่อาสาลูกแม่ย้อยรู้จักกันไว้นะลูกสวัสดีครับเมื่อกี้เจอกันที่หน้าร้านขายยาแล้วครับโอ้เหรอโอ้ตายแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าพรหมลิขิตละมั้งเนี่ยมาเจอกันนะดูทำหน้าดูเป็นไงล่ะลูกนิกชอบไหมแม่พูดถึงอะไรเอ้าก็ภาษาสินิกชอบไหมก็เฉยๆงั้นๆอ่ะไม่เห็นจะหล่อเหลาอะไรอย่างที่อาสีคุยไว้เลยตาก็ตีตีผิวก็ซีดๆแถมยังซุ่มซ่ามอีกต่างหากคืนอยู่นานกว่านี้คงได้เห็นขาถุยกันบ้างแหละอุ้ยนี่หนูก็พูดเกินไปนั่นน่ะสิเขาก็ดูคล่องแคล่วเอางานออกการดีออกแม่ชอบอาก็ชอบแต่หนูไม่ชอบเอ๊ะลูกนี้นี่หนูบอกพ่อบอกแม่แล้วว่าหนูไม่อยากเป็นสะใภ้เจ๊กแต่บ้านเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่แกคิดก็ได้เจ๊กดีๆสะอาดสะอาดเงียบๆไม่โวกเวกโวยวายขากถุยมันก็มีนะแล้วแม่ย้อยเนี่ยก็เป็นคนไทยแกอย่ามาทำตินู่นตินี่หน่อยเลยแต่หนูไม่ชอบเขาแล้วก็จะไม่มีวันชอบด้วยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ